สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethereum ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวายอยู่ที่งานประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยาม2565ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับวันนี้เนี่ยมาประกวดนายแบบนะฮะอยากให้กล่าวถึงผู้ชนะก่อนนะฮะว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวแล้วนะฮะค่ะก็อยากจะยินดีกับคนที่ชนะเลิศในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนก็เหนื่อยมากันมากจริงๆปุ๋ยเข้าใจเลยว่าแบบว่ากว่าจะได้มายืนอยู่จุดนี้บนเวทีนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่ตกรอบด้วยที่ไม่ได้ไปต่อก็อยากให้ทำตามความฝันต่อไปค่ะสำหรับเดือนหน้าแล้วก็จะมีการประกวดมิสแกรนด์เวทีใหญ่นะฮะในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนนะฮะที่เคยประกวดเวทีนี้แล้วก็ผ่านมาแล้วอยากให้กำลังใจน้องๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้แบบเข้าไปเก็บตัวเวทีที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยอ่ะเนาะก็อยากให้ทุกคนทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ทำตามความฝันให้สุดๆไปเลยผลงานของน้องปุ๋ยช่วงนี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะปุ๋ยก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะศิลปะจิวเวลรี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ออกงานต่างๆทั่วไปอะค่ะแต่ว่าโควิดอะเนาะแม่มันก็นิดนึงค่ะก็ฝากด้วยนะคะปุ๋ยนะคะมิสแกรนด์ปัตตานี2020ค่ะฝาก IG ให้ผู้ชมทางบ้านติดตามได้เลยIG นะคะนภรดาค่ะแล้วก็ .pui ค่ะให้กำลังใจในแบบที่ชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็อยากให้กำลังใจนะคะว่าทำได้ตำแหน่งไปแล้วก็สามารถเอาตำแหน่งเนี่ยนำไปเขาเรียกว่าเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ว่าผู้ชายไทยของเราไปสู่สากลได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะได้ขอบคุณแล้วปุ๋ยมากเลยค่ะ